สำหรับตัวนี้นะครับเป็นโค้ดสายเดิมดั้งเดิมเลยที่เข้ามาประเทศไทยเราครั้งแรกๆที่คนนิยมตัวนี้ก็จะเป็นโค้ดส้มนะครับตอนนี้ที่เขาเรียกกันทั่วไปคือโค้ดส้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดด่างครับโค้ดด่างโค้ดด่างตัวนี้ก็เป็นโค้ดด่างเหมือนกันครับตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเรียกกันเป็นบูไว้ครับตัวนี้บูไว้ครับตัวนี้ก็จะเป็นโค้ดด่างครับส่วนตัวนี้ก็จะมีเรียกกันหลายอย่างมีทั้งด่างวัวด่างโค้ยแล้วก็ด่างแพนด้าจะมีลักษณะการเรียกหลายอย่างเหมือนกันกับตัวนี้สวัสดีครับผมมาดามกับลุงตุ้ยครับมากันอีกครั้งครับเกี่ยวเรื่องกุ้งครับตอนนี้เราเปิดเพจชื่อว่ากุ้งสยามนะครับแล้วทำรายการเกี่ยวกุ้งสยามนะครับก็ติดตามกันได้ครับวันนี้นะครับเรามีระดับตำนานของกุ้งเคฟิตอีกหนึ่งท่านที่จังหวัดระยองครับถือว่าได้ว่าบุคคลผู้นี้นะครับเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในวงการคนเลี้ยงกุ้งนะครับแล้วก็เป็นมืออันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับที่เพาะขยายพันธุ์มาหลากหลายสายพันธุ์แบ่งปันในราคาย่อมเยาแล้วก็ให้ความรู้กับคนรักกุ้งเลี้ยงกุ้งมาด้วยดีตลอดมานะครับเราจะมาทำความรู้จักกับพี่เสนะครับผู้ที่มีความรู้มีความชำนาญในการเลี้ยงกุ้งเคฟิตเป็นอย่างมากครับอยากรู้รายละเอียดอยากดูกุ้งเหือสวยงามต้องติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวดำจะพาไปบ้านพิเศษกันครับคุณผู้ชมครับตามมาดามมาครับเข้ากันไม่มีลักษณะการขาดแบบนี้ครับคุณหมอต้นนะครับเข้ามาพิจารณาที่คนเยอะก็ต้องฝากเตือนระวังกันนิดนึงเพื่อจะดูระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ครับพี่น่าจะกว้างประมาณ90เซนยาวประมาณสัก120เซนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาดามตีสิบครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่เสครับผู้ที่มีประสบการณ์การเลี้ยงกุ้งสวยงามครับกุ้งโกสนะครับแล้วก็กุ้งอีกหลายพันเลยนะครับครับวันนี้เราจะมาติดตามว่าพี่เสบอกปกติจะไม่ค่อยเปิดบ้านให้ใครครับครับไม่ค่อยเปิดบ้านในทำรายการครับอาจารย์มนุษย์ตุ้ยครับถือโอกาสมากับเฮียร้าระยองครับก็มาหาพี่เสแล้วก็ให้พี่เสแนะนำน้องใหม่หน่อยครับครับยินดีครับยินดีเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงกุ้งกับการดูกุ้งครับบางคนยังเรียกไม่เป็นนะครับครับนะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามครับแล้วก็อย่าลืมนะคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์มนุษย์ตุ้ยพักเรื่องนกก่อนนะครับเรามาทำเรื่องกุ้งกันติดตามได้ในเพจที่กุ้งสยามนะชื่อว่ากุ้งสยามนะครับหรือว่า YouTube ยังเหมือนเดิมครับชื่อว่านกสปอร์ตนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาดูกุ้งสวยๆงามกันแล้วครับตามอาจารย์มาครับคุณผู้ชมครับครับเชิญครับครับมากันที่เดี๋ยวจะให้ดูเลยครับว่าที่กุ้งเป็นฝ้าที่ตรงไหนที่เรียกว่าฝ้านะครับเป็นลักษณะของที่เรียกเขาครับเขาเป็นตัวตั้งขึ้นมานี่ก็เป็นบ่ออนุบาลตอนนี้ก็ได้2สัปดาห์แล้วครับลูกกุ้งก็จะประมาณขนาดนี้เราก็ต้องเกียรติการหยอดไปเราก็มาอยู่กับพี่เสแล้วนะครับพี่เสเขาก็เตรียมกุ้งไว้ให้เราแล้วครับแล้วเดี๋ยวจะมีเมนูอะไรให้เราหรือเปล่าครับพี่วันนี้มาดูความสวยงามครับวันนี้ความสวยงามครับพัฒนาการของแต่ละพันธุ์ใช่ไหมครับพี่เป็นพัฒนาการของโกสที่เริ่มเข้ามาของไทยเราครั้งแรกนะครับว่าเราเริ่มมาจากสีลักษณะแรกที่เข้ามาเป็นสีแพทเทิร์นแบบไหนนะครับครับผมจากตัวนี้ตัวแรกเลยใช่อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่เสครับตัวนี้เป็นโกสครับเป็นโกสสีเดิมที่เข้ามาครั้งแรกของบ้านเราเมื่อปลายปี55นะครับตัวนี้ครับผมแล้วก็ในประเทศไทยของเราจะเริ่มเพาะได้ครั้งแรกโดยคุณตี้นะครับเป็นช่วงต้นปี56นะครับครับลักษณะเด่นๆของมันก็มีลักษณะแบบนี้ครับคือหลังลายคล้ายๆธงชาติไทยของเราครับเป็นแพทเทิร์นนี้เลยสีอาจจะมีความแตกต่างบ้างอยู่ที่อาหารอาจจะออกเป็นอมฟ้าได้ครับพวกนี้อยู่ที่อาหารที่เลี้ยงสีด้วยครับผมส่วนหลักๆของมันก็จะมีลักษณะคือหนวดขาวครับผมสีพวกนี้จะเต็มไปหมดเลยเมื่อครั้งแรกเมื่อสมัยใหม่ๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ที่ทุกคนชอบและถือว่าเป็นแพทเทิร์นที่สวยงามแบบนี้ในยุคนั้นครับใช่ยุคนั้นเมื่อยุคนั้นเมื่อยุคปี56ปี57นี่ก็มี2สีเนี่ยครับที่เป็นสีที่แบบยอดนิยมเลยใช่ๆๆจะเป็นสีที่ทุกคนต้องการและถือว่าสวยแล้วก็ราคาจะสูงด้วยในช่วงนั้นใช่ราคาสูงแต่ถ้าเทียบกับณปัจจุบันยังไม่สูงถึงเท่าปัจจุบันนะครับโอ้โหถือว่าปัจจุบันนี้ถูกการพัฒนาไปหลายชั้นหลายรุ่นแล้วก็ทำให้ความสวยงามมีมากขึ้นใช่ใช่เริ่มมีความหลากหลายขึ้นไปทางแพทเทิร์นค่อนข้างเยอะแล้วราคาก็สูงราคาก็สูงตามขึ้นมาด้วยได้ทีละตัวในดีนี่อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับที่สูงเมื่อตอนเข้ามาครั้งแรกนะครับครับลูกลงเดินเนี่ยจะอยู่ที่ตัวละ350บาท
ครั้งแรกที่คุณตี้เขาพอได้นะครับครับอยู่ที่ประมาณ350 บาทยังพอสัมผัสได้นะเนี่ยยังพอสัมผัสได้แต่นั้นตอนนั้นก็ยังถือว่าราคายังสูงอยู่นะครับในมุมมองเมื่อก่อนยังถือว่าราคายังสูงอยู่มาดูตัวต่อไปครับอันนี้มาเป็นคู่เลยใช่ไหมพี่ครับตัวนี้เป็นตัวผู้ทั้งคู่เลยพอดีตัวเมียรอขับไข่อยู่ลักษณะของตัวนี้เป็นโกสส้มครับครับผมโกสส้มเป็นโกสที่บีดขึ้นมาระหว่างโกสสีแพทเทิร์นเต็มตัวเนี้ยครับผมตัวเนี้ยกับไบโอเลนครับตัวพื้นฐานเลยสายพีพื้นฐานไบโอเลนทุกคนมือใหม่ก็น่าจะรู้จักกันดีตัวนี้ลักษณะบีดขึ้นมาใช่บีดขึ้นมาค่อนข้างใช้เวลาอยู่เหมือนกันครับอาจจะใช้เวลาสัก2รุ่น3รุ่นขึ้นมาจนจะนิ่งก็จะให้ชัวร์ก็ประมาณ4รุ่นขึ้นมาครับครับ4รุ่นขึ้นมาก็คือแพทเทิร์นเขาจะเป็นลักษณะแบบไหนบ้างครับใช่ลักษณะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะหนวดขาวแพทเทิร์นหลังคล้ายๆโกลด์พวกเนี้ยครับผมแล้วตอนนี้ก็จะมีพวกตาออกมาเป็นลักษณะด่างที่ค่อนข้างสวยกว่าชุดเดิมครับราคาก็จะสูงขึ้นมากว่าสีเดิมอีกครับครับผมแต่ตอนนี้ไม่ได้เก็บเอาไว้ก็คือมีตัวอยู่ที่ด่างๆอยู่เก็บไว้รอขับไข่อยู่เดี๋ยวไม่ได้มาโชว์ให้ดูครับผมเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปกันครับคุณผู้ชมครับตัวไฮไลท์ต่อมาเรื่อยๆมันก็จะเริ่มมีนะครับหลังจากที่มีพัฒนาการเรื่อยๆจะมีลักษณะของความที่ด่างขึ้นมาเมื่อก่อนลักษณะพวกเนี้ยครับจะยังไม่ถึงด่างขนาดนี้นะครับมันจะมีด่างนิดๆหน่อยๆถือว่าไม่สวยคือสีไม่เต็มเครื่องไม่ครบประมาณนั้นจะถือถูกขัดทิ้งเป็นกุ้งที่ไม่สวยงามคือตัวลายเขาหรือมาร์คเขาเนี่ยคือจะกระจายแบบว่าไม่ถูกกฎกติกาใช่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 เมื่อก่อนจะเน้นเครื่องครบสีเต็มลักษณะประมาณนั้นหลังๆมันเริ่มมีหลุดด่างออกมาเยอะมันเริ่มรู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจตรงจุดนี้หลายๆคนหลายๆท่านก็เริ่มเก็บเข้ามาเริ่มสะสมพัฒนาผสมกันมาเรื่อยครับมันก็จะเริ่มมีลวดลายที่หลุดออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างลักษณะความด่างความอะไรเนี้ยก็จะไม่เท่ากันจะไม่เท่ากันตัวก็จะมีความแตกต่างกันแล้วก็มีลักษณะเด่นของแต่ละตัวไม่เหมือนกันใช่ไหมครับใช่มันจึงเป็นที่น่าสนใจและรู้สึกว่าทุกคนเริ่มหาสะสมกันขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะมันใช่พัฒนากันเป็นสายของตัวเองบ้างใช่ใช่หลายๆสำนักเลยแล้วครับหลายๆค่ายที่ต้องการพัฒนาตัวด่างนี้ขึ้นมาตอนนี้ก็มีให้เลือกหลากหลายค่ายล้วนๆสวยๆกันทั้งนั้นนะครับแล้วก็ลักษณะการด่างมีเสน่ห์ตรงที่ว่ามันมักจะไม่ค่อยซ้ํากันเลยแต่ละจุดแต่ละแต้มของสีพวกนี้ครับผมค่อนข้างมีเสน่ห์ค่อนข้างเยอะครับราคาตอนนี้ซึ่งยิ่งแตกต่างและสวยงามจุดมาร์คต่างๆที่มีความโดดเด่นขึ้นมาลักษณะพวกนี้จะยิ่งทําให้ราคาสูงขึ้นสูงขึ้นเมื่อก่อนเมื่อประมาณต้นปีเนี้ยครับผมหลัก 10,000 นี่รู้สึกว่าเป็นกุ้งที่สูงไอ้ราคาที่สูงมากใช่รู้สึกจะประมาณตัวละ10,000แล้วก็มาตัวละ16,000เนี่ยคือฮามากในเรื่องของการใช่ก็ถือว่าโอ้โหคือฮาแล้วใช่คือฮามากใช่ๆตอนนี้ทําให้ตลาดทุกคนต้องการพวกนี้มากทุกคนแต่ละค่ายก็พยายามเพาะพวกนี้ขึ้นมาเยอะๆเรื่อยๆมีความสวยงามมากใช่ใช่แล้วก็เด่นของที่พี่เสมหมายถึงนี่หมายความว่าสีตัวลายนี่ต้องเข้มหรือว่ายังไงฮะคือความที่แปลกตาออกไปเยอะๆครับไม่เหมือนกับกุ้งตัวอื่นยิ่งลักษณะที่มันโอกาสที่เกิดขึ้นได้น้อยมากกุ้งตัวนั้นจะแพงยกตัวอย่างได้ไหมพี่เป็นอย่างเช่นอะไรบ้างครับอย่างลักษณะถ้าเป็นเริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆตามนี้เลยครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราดูไปทีละตัวก่อนก็ได้ครับใช่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 ก็คือตัวพิเศษเดี๋ยวจะอยู่ช่วงท้ายๆนะครับใช่ต่อมานี่ครับมีความเริ่มขึ้นมาชั้นใช่ใช่ก็เริ่มมาด่างเริ่มมาเข้ามาที่ตัวที่กล้าม สีก็เริ่มจะน้อยลงละเมื่อก่อนเป็นสีที่เต็มหลังก็เริ่มสีหลังเริ่มน้อยสีกล้ามก็เริ่มด่างขึ้นมาถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าสีเก่าเป็นไงเดี๋ยวย้อนกลับไปดูได้นะใช่ใช่อันนี้คือความด่างมากขึ้นใช่อย่างตัวนี้ก็เป็นสีเต็มเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราสามารถให้อาหารที่เร่งฟ้าได้ไม่ให้กินพืชแล้วก็เฉดสีเขาจะเปลี่ยนจากสีเก่าใช่ตัวนี้คือเป็นโกสสีเต็มนะครับสีต่ำแต่ให้กินอาหารที่เขาจะมีอยู่ตามท้องตลาดนะครับเร่งออกสีฟ้าแล้วก็ให้กินผสมกับกุ้งไฟต้มสีก็สามารถเปลี่ยนออกมาเป็นลักษณะนี้ได้เลยนี่คือโกสสีเต็มนะครับอันนี้ก็คือคนที่ไปเลี้ยงไหมเนี่ยก็สามารถทําแบบนี้ได้ใช่ใช่สามารถทํากันได้ครับผมครับแต่บางตัวก็อาจจะปรับสีจำนวนออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่ก็ยังออกอมแดงเยอะกว่านี้แต่บางตัวสามารถปรับออกมาได้เป็นแพทเทิร์นแบบนี้เลยก็มีครับครับก็ถือว่านี่ถือตัวเด่นอีกพันหนึ่งเลยใช่ใช่ใช่แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งนี่ก็คือจะเป็นตัวที่ผมบิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของโกสนี่แหละครับแต่ผมต้องการให้มันได้เป็นสีฟ้าลักษณะตัวเนี้ยโอ้โ
ตัวนี้คือผมใช้ชื่อว่าบูไวท์ครับตัวนี้อืมอ๋อความขาวนี่ขาวแบบขาวนุ่มวันเลยเนาะใช่ตัวนี้จะเป็นการบีดขึ้นมาระหว่างโกสต์นะครับโกสต์สีเต็มกับสายพีที่ชื่อว่าบูสปอตนะครับตัวนี้ซึ่งก็ใช้เวลาบีดมากว่าจะให้นิ่งจนได้แพทเทิร์นที่เราต้องการพวกเนี้ยครับอืมก็ใช้เวลาปีครึ่งประมาณปีครึ่งครับโอ้ปีครึ่งใช่ใช่ครับการบีดกุ้งแต่ละสีอ่ะไม่ได้ใช้เวลาแค่รุ่น2รุ่นนะครับต้องใช้หลายรุ่นกว่าจะได้แพทเทิร์นที่เราต้องการหลังจากที่ได้แพทเทิร์นที่ต้องการทํายังไงจะให้มันนิ่งซึ่งต้องผสมต่อไปอีกครับอืมต้องใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นปีขึ้นไปครับพวกเนี้ยครับก็คือนิ่งนี่หมายความว่าคือออกลูกออกมาก็เหมือนพ่ออืมใช่ใกล้เคียงกับพ่อแม่ครับพวกเนี้ยอืมลักษณะประมาณนี้ครับเป็นอีกตัวนึงนะครับคุณผู้ชมที่สีนี่ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อก่อนตอนทําแรกก็จะเป็นลักษณะสีเต็มก่อนครับฟ้าเต็มๆตอนนี้ก็เริ่มพัฒนาเริ่มเป็นพยายามปรับปรุงให้มันเป็นด่างไปละครับแล้วสีลักษณะแบบนี้ณปัจจุบันนะครับพี่เสกครับราคาค่าเขาอยู่ประมาณไหนล่ะครับถ้าสีแบบนี้สีแบบนี้ตอนนี้อยู่ตามท้องตลาดก็อยู่ประมาณคู่ละ 8,000 ถึง 12,000 บาทครับอยู่ประมาณนี้อ๋อคือเป็นคู่ละ 10,000 ยังถือว่ายังไม่สูงมากยังไม่สูงมากครับตัวนี้ยังไม่สูงมากครับเพราะว่ายังไม่มีความโดดเด่นมากเท่าไหร่ไม่เหมือนกับตัวด่างๆที่มันมีความลักษณะความแตกต่างแต่ละตัวไม่เหมือนกันไม่ซ้ํากันเพราะว่าตัวนี้ยังถือว่ายังพื้นๆอยู่โตมาลักษณะแพทเทิร์นมันยังคล้ายๆเดิมอยู่จะเหมือนกันทุกตัวใช่คล้ายๆกันครับจะมีแตกต่างบ้างเล็กน้อยไม่โดดเด่นครับส่วนใหญ่มองไกลๆก็คือจะคล้ายๆกันใช่ๆครับครับมาดูตัวต่อไปครับคุณผู้ชมครับครับนี่ตัวนี้ก็จะเริ่มด่างขึ้นเยอะๆพวกนี้ครับแล้วสีของจะอมแดงใช่มันจะมีลักษณะหลายแพทเทิร์นสีเหมือนกันครับแล้วแต่ความนิยมของคนบางคนก็จะออกชอบแพทเทิร์นที่ตัวขาวเยอะๆขาวเลยจุดแต้มสีน้ำเงินหรือว่าอมแดงๆหรือบางคนก็ชอบจุดแต้มออกอมดำๆน้ำตาลเข้มๆนะครับมันจะมีหลายลักษณะคนที่ชอบแต่โดยรวมๆแล้วตอนนี้ที่ราคาแรงๆสุดก็มาจะมีลักษณะที่คนต้องการก็จะเป็นลักษณะหลายคนจะเรียกหลายชื่อนะครับครับอย่างที่นิยมกันที่สุดก็จะเรียกด่างวัวนะครับตัวนี้ลักษณะนี้เขาจะเรียกจะเป็นของคุณเอ็กเป็นคนที่เป็นคนเรียกเป็นคนแรกเลยครับผมแต่บางค่ายก็อาจจะเรียกเป็นแพนด้าครับผมอย่างบางค่ายก็จะเรียกเป็นโคยแล้วแต่ละค่ายครับแต่จริงคือลักษณะคล้ายๆกุ้งคล้ายๆกันครับผมคล้ายๆเป็นแบรนด์ของแต่ละคนครับจะมีความขาวเยอะขึ้นแล้วใช่แล้วมีจุดมีสีเข้มมีแต้มจุดใช่เพราะแต่บางจะบางคนก็จะมีลักษณะวงกลมจุดๆกลมๆเลยที่ถ้ากุ้งนี่จะให้เป็นขาวล้วนไปเนี่ยจะไม่ได้ราคามันจะมองไปเหมือนสโนว์ครับมันจะมีสายพีพื้นฐานอยู่แล้วจะจืดไปหน่อยใช่ใช่ใช่เป็นสีน้ำเงินบ้างม่วงบ้างแดงบ้างอย่างนี้ครับอย่างนี้ลักษณะพวกจุดๆแต้มๆพวกนี้จะทำให้มีความน่าสนใจมากขึ้นพวกนี้แต่บางตัวสวยๆก็นี่ครับสวยๆก็นี้ก็มีเยอะมีลักษณะเป็นบางจุดกลมๆตามเนี้ยครับใช่ที่ตลาดที่ต้องการค่อนข้างเยอะก็คือเขาก็ชอบแต่ผมดูเนี่ยของกุ้งของพี่เสเนี่ยดูผมจะดูที่ช่วงปลายตรงหางครับก็จะมีความเด่นชัดทุกตัวนะที่มันนำมาโชว์เนี่ยคือสวยงามแล้วมีความบาลานซ์ของหางนะครับแต่อันนี้ช่วงหางนี่เขาจะเรียกเป็นอะไรครับที่เป็นดอกเป็นดอกเนาะเป็นดอกครับใช่ไหมครับแล้วแต่บางคนก็ชอบแต้ม2ดอกตรงวงๆลักษณะคล้ายๆเนี่ยครับครับผมชัดๆแต่บางคนก็ชอบ5ดอกเลยคืออ๋อทุกเต็มเลยใช่ทุกดอกของหางมันนะครับมันจะมี5ดอกประมาณนี้ครับก็แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบครับครับผมก็ถือว่าชัดเจนนะครับอันนี้แต่ว่าถ้าเป็นแบบว่ามีดอกข้างนึงอีกข้างนึงไม่มีนี่คือไม่ถือว่าสวยละใช่ใช่อันนั้นถือว่าไม่ครบใช่ใช่ใช่แต่ถ้าบางตัวที่มันมีลักษณะเด่นของตรงตัวด้านตัวหรือตรงก้ามตรงนี้ก็ได้ราคาสูงเหมือนกันครับอ๋อลักษณะเด่นของตรงตัวกับตรงก้ามใช่ใช่ลักษณะบางคนก็จะชอบลักษณะเป็นจุดๆเลยครับหยุดตามตัวตามก้ามเนี้ยครับผมใช่ราคาคล้ายๆพวกนี้ตามก้ามก็จะเป็นจุดๆด่างๆแบบนี้แต่ตัวนี้จะถ้ามีจุดๆขึ้นอีกก็จะราคาก็จะสูงอีกจุดกลมๆอะไรลักษณะเนี้ยครับครับผมเอ้ยผมถามพิเศษนิดนึงแล้วถ้าสมมติว่าลุงตุ้ยเข้าไปเพาะเลี้ยงแล้วเกิดมีสีขาวทั้งตัวแล้วมีจุดขึ้นมาแล้วก็ตั้งว่าเป็นด่างดัมเมเชียนนี่ได้ไหมพี่ได้ครับยังไม่มีใครตั้งใช่ยังไม่มีใครตั้งครับได้ด่างดัมเมเชียนสนใจไหมลุงตุ้ยใช่ครับอ๋อคืนนี้แล้วแต่ว่าฟาร์มที่จะเป็นผู้เพาะเลี้ยงหรือพัฒนาสัตว์เขาจินตนาการว่าเขาควรจะเรียกอะไรแล้วแต่เขาครับอันนี้ยังไม่มีกฎกติกาว่าต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นยังไม่มีมาตรฐานตั้งครับผมยังไม่หมดนะครับคุณผู้ชมพิเศษยังมีที่เด็ดอีกให้ดูแนะนำเป็นว่าตัวไซส์ใหญ่ขึ้นนั่นเป็นพวกไหนใช่กุ้งสวยๆที่ถูกลืมครับกุ้งสวยที่ถูกลืมแต่ก็ยังมีคนนิยมเยอะอยู่ครับลักษณะพวกนี้จะเป็นเขาเรียกเดทักเตอร์ครับเป็นสายซีนะครับโอ้โหเดทักเตอร์กล้ามใหญ่มากนะครับใช่
จริงๆแล้วเป็นพุ่มที่สวยงามเมื่อก่อนถึงว่าเป็นราชาเหมือนกันนะครับตัวเนี้ยครับก็คือความสง่างามลักษณะของช่วงช่วงกล้ามโอ้โหใช่หน้ากล้ามเลยนะครับพี่นะใช่ใช่ลักษณะที่คนชอบค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้ด้วยลักษณะที่มันออกลูกง่ายๆปรับตัวเข้ากับประเทศไทยของเราแล้วก็ทำให้ผู้เลี้ยงหันไปคิดจะทำเป็นกุ้งเนื้อ มันก็เลยทำให้ราคามันดรอปลงไปครับตรงนี้คือเดิมทีก็มานี่คือเล่นสวยงามใช่ใช่แพงครับเมื่อสมัยผมเลี้ยงก่อนแค่ลูกเดือนผมขายไปซื้อก็ตัวละ300ละมาหลายปีก่อนใช่สูงครับครับอีกตัวนึงก็เป็นตัวนี้ก็จะเป็นสายตีเหมือนกันครับบ้านเราเรียกกันง่ายๆเลยว่านิวเรสครับตัวนี้ตอนนี้เมื่อก่อนก็เข้ามาบ้านเราค่อนข้างเยอะถือว่าเป็นกุ้งสวยตัวนึงแต่ช่วงหลังมาน่าประมาณ2ปีแล้วครับที่เราไม่ได้ค่อยนำเข้ามานานๆจะมีเข้ามาสักนิดนึงทำให้ตอนนี้คนที่เคยเลี้ยงมาก่อนกำลังหาอยู่เหมือนกันกุ้งตัวนี้แล้วก็เป็นกุ้งอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะพอยากลูกในเราก็จะไม่ค่อยมีก็มีบางท่านที่พอได้บ้างครับอ๋อส่วนใหญ่เขาจะนำเข้ามากันเหรอครับใช่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะการนำเข้ามาครับของสายซีนโดก็คือยังพัฒนาได้ไม่มากใช่ใช่ครับแต่มันเป็นกุ้งที่สวยครับกุ้งตัวนี้ถือว่าสวยและคนที่เก่าๆที่เคยพ่อเลี้ยงที่ชอบความงามจะต้องมีตัวนี้แหละหนึ่งในใจครับแต่ก็มีความโดดเด่นของเรื่องสีตัวกันใช่ใช่ตัวนี้มันเพิ่งลอกคราบครับมันเลยสีดรอปลงไปหน่อยนะปกติมันจะแดงเข้มกว่านี้ครับอ๋อครับวันนี้เรามีข่าวว่าฝากคนรักกุ้งนะครับโดยเฉพาะฟาร์มเล็กฟาร์มน้อยฟาร์มใหญ่ก็ตามแต่นะครับเรามีความพิเศษในการนำเสนอประชาสัมพันธ์ให้กับพวกคุณโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเราทำด้วยใจครับเราก็อยากจะได้โลโก้นะครับของพวกท่านนะครับมาประชาสัมพันธ์ในเพจของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของคนรักกุ้งก็ตามแต่ของรายการกุ้งสยามก็ส่งมาได้ในข้อความของเพจเรานะครับเราจะทำการประชาสัมพันธ์ให้อย่างเช่นตัวอย่างที่เห็นในตัวนี้นะครับครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับโอ้พี่เสเตรียมกุ้งมาแนะนำกับผู้ที่สนใจกุ้งนะครับแล้วก็ผู้ที่จะเริ่มต้นนะครับให้เราได้รู้จักที่มาที่ไปตั้งแต่ปี55นะครับเหมือนประวัติเลยให้ย้อนไปดูว่าเริ่มต้นในประเทศไทยเนี่ยเราเริ่มมีกุ้งอะไรเข้ามาแล้วถูกพัฒนาต่อเนื่องเป็นยังไงแล้วลักษณะด่างมีด่างพิเศษแบบไหนบ้างอันนี้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นแล้วนะครับที่คุณผู้ชมได้รู้จักพี่เสนะครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้ครับเดี๋ยวพี่เสจะพาทัวร์ต่อครับตามมาครับคุณผู้ชมครับครับเชิญครับครับผมตรงนี้มาต่อกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาดูพ่อแม่พันธุ์ที่พี่เสจะแนะนำให้กับพวกเรานะครับตรงนี้เป็นยังไงครับพี่เสครับชุดนี้เป็นชุดเก็บพ่อแม่พันธุ์ที่พร้อมรอผสมนะครับตรงนี้ครับผมส่วนวิธีการผสมของผมก็จะใช้วิธีการที่เก็บตัวผู้ไว้และก็ตัวเมียเอาไว้จนรอตัวเมียพร้อมโดยดูลักษณะกากการที่ตัวเมียมีฝ้าขึ้นขาวๆนะครับครับผมดูเลยก็ได้ครับเดี๋ยวพี่เสหยิบให้ดูเลยครับว่าที่พูดถึงฝ้านี่ตรงไหนที่เรียกว่าฝ้านะครับครับตรงนี้ครับนี่ครับครับจุดขาวๆตรงนี้ครับโอ้เห็นชัดเจนเลยนะครับครับตรงนี้ใช่ใช่ใช่คือวิธีการรอให้ฝ้าพวกนี้มามันมีผลดีตรงที่ว่าตัวเมียจะยอมตัวผู้เลยมันจะไม่เกิดการสูญเสียครับตรงนี้ตัวเมียเห็นตัวผู้ไม่ได้นอนหรอกสู้กันใช่อาจจะสู้กันถ้าเกิดยังฝ้ายังมันมาใช่บางตัวยอมบางตัวไม่ยอมอาจจะหนวดขาดหรือว่าข้ามขาดกันไปเลยแต่ลักษณะนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาว่าเจอเหตุการณ์สูญเสียครับก็คือตรงนี้ก็คือถังหนึ่งเนี่ยเป็นของตัวเมียมีทั้งตัวเมียตัวผู้ด้วยครับแล้วก็พอเราคิดว่าเราจะเอาตัวไหนเข้าใช่ตัวไหนพร้อมที่จะผสมแล้วก็คิดว่าจะเข้าคู่กับตัวไหนครับแล้วก็จับมาใส่คู่เข้าหรือว่าจับได้ทั้งสองอย่างครับผมได้ทั้งได้สองอย่างเลยได้ทั้งสองอย่างครับคือถ้ารู้ว่าเขาพร้อมเนี่ยเขาก็ผสมได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นใครเขาก็ไม่เลือกแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนั้นก็จะเป็นแบบนี้ครับจับเอาขังไว้ด้วยกันแบบขังแบบนี้เลยอ๋ออันนี้ก็เข้าคู่กันเลยอยู่ใช่ครับเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าปีนี้พร้อมหมดแล้วใช่ครับตัวเมียทุกตัวใช่ครับผมครับนี่ตัวคู่นี้ผสมไว้แล้วเราปล่อยไว้นานไหมครับพี่เสียครับจับเข้าคู่แล้วเนี่ยเราจะให้เขาอยู่ด้วยกันนานกันไหมครับวิธีที่ผมใช้นะครับก็คือก็จะเอาตัวเมียใส่ไว้เนี้ยประมาณ 1-2 วันเลยดูโดยดูลักษณะจากตัวเมียที่ถ้าเขาพอแล้วเขาจะหนีตัวผู้เลยก็จะปีนเกาะขอบเขาจะไม่ยอมลงไปแล้วเขาจะเริ่มสู้ละเริ่มจะสู้ละไม่ยอมละผมก็จะแยกออกไปแต่ถ้าเขายังไม่พอเขาก็จะนอเขาจะคอเกียร์ตัวผู้อยู่เรื่อยเขาจะไม่หนีดูพฤติกรรมเขาพฤติกรรมก็คือประมาณ 2-3 วันนะครับช่วงนี้ใช่ไหมครับแล้วค่อยจับแยกกลับมาเดิมแยกกลับไปเข้าห้องเพาะครับตัวเมียอ๋อไปเข้าห้องเพาะอีกเดี๋ยวเราตามไปดูครับครับครับได้ครับโปรเซสตรงนี้สมมติว่าเพาะออกมาแล้วเพาะออกมาแล้วก็นี่ครับครับผมจะเป็นบ่ออนุบาลลักษณะบ่ออนุบาลใช่ใช่บ่อขนาดนี้
บอกขนาดนี้นี่จะเราจะใส่ลูกกุ้งที่ลงเดินประมาณสัก150ตัวได้ครับประมาณ10ตัวครับใช่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับพี่น่าจะกว้างประมาณ90เซนยาวประมาณสัก120เซนครับก็คือมี150ตัวครับใช่แล้วก็หาที่แอบที่ซ่อนโดยใส่สลายครับจะเป็นตัวช่วยการพรางตัวของเขาเวลาลอกคราบลูกกุ้งมักจะหนีขึ้นมาลอกที่สูงบนยอดสลายพวกนี้แล้วก็ยอดสลายก็มีประโยชน์เป็นอาหารของมันได้ด้วยครับผมลักษณะนี้ก็คือเป็นการลอกบันลูกกุ้งที่ค่อนข้างได้ผลดีโตเร็วครับพวกนี้ครับก็คือที่ยิ่งเขาลอกคราบบ่อยๆนี่ก็จะใช่ใช่ใช่เพราะเขากินสลายด้วยทั้งวันส่วนอาหารเราก็ให้ด้วยเป็นพวกอาหารเม็ดเล็กครับผมมีสูตรพิเศษอะไรบ้างไม่มีครับผมใช้อาหารเม็ดเล็กธรรมดาเลยกับสลายเพราะว่าใช้ประมาณ2สัปดาห์หรือว่าครึ่งเดือนนะครับลูกกุ้งจากลงเดินก็จะได้ไซส์ประมาณ2เซนถึง1นิ้วแล้วพวกนี้เราให้วันละกี่มื้อถ้าเรามีพอมีเวลาก็ควรจะให้เช้าและเย็นครับแต่ถ้าไม่มีเวลาจริงก็วันละมื้อก็ได้ตอนเย็นใช่ครับมาดูต่อครับในช่วงครับตรงนี้มีครับอันนี้เป็นลักษณะของการเลี้ยงซีนโดครับพวกนี้ปล่อยก็อยู่ตามธรรมชาติครับเพราะว่าถ้าเลี้ยงในตู้ในอะไรมักจะไม่ค่อยโตครับแต่ถ้าลงบ่อเนี้ยซีนโดก็โตเร็วครับอ๋อครับครับนี่ครับก็แนะนำสำหรับมือใหม่ที่สนใจอยากจะเลี้ยงกุ้งนะครับเพราะว่าการใช้พื้นที่ให้มีประโยชน์ถือว่ากุ้งพวกนี้ไม่ได้ใช้พื้นที่อะไรเยอะแยะมากมายสามารถหารายได้พิเศษได้นะครับเป็นรายได้ที่ถือว่าตอนนี้ถือว่ากระแสแรงแล้วก็ดีแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงฝากเตือนกันไว้การซื้อในเว็บในอะไรเนี้ยบางครั้งมันก็มีการหลอกลวงต้องดูจากเจ้าที่เชื่อถือได้นิดนึงนะครับต้องระวังเพราะบางทีเราไม่ได้เห็นตัวจริงใช่ไหมมันเป็นภาพถ่ายใช่ไหมเวลาการณตอนนี้ด้วยเงินนะครับเข้ามามิจฉาชีพเยอะก็ต้องฝากเตือนระวังกันนิดนึงช่วยกันดูแลกันนะครับสำหรับพี่เสกก็เป็นน้องๆนะครับต้องศึกษาข้อมูลก่อนนะครับครับจะเลี้ยงสัตว์ประเภทไหนก็ตามแต่ครับศึกษาข้อมูลให้ดีแล้วก็เช็คประวัติของแต่ละฟาร์มเบื้องต้นก่อนเราจะได้สิ่งที่คุ้มค่ากลับไปไม่งั้นอาจจะสูญเสียใช่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 ตอนนี้ก็เห็นค่อนข้างกันค่อนข้างเยอะครับมิจฉาชีพใช่มิจฉาชีพเข้ามาเยอะครับต้องระวังกันนิดนึงตรงนี้มาดูกันต่อครับพี่เสียบเรามาทัวร์ตรงไหนต่อครับนี่ก็เป็นบ่ออนุบาลตอนนี้ก็ได้2สัปดาห์แล้วครับลูกกุ้งก็จะประมาณขนาดนี้จะตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่ใช่สองสัปดาห์อ๋อคือพี่เสียก็จะคัดแยกออกมาเลยจากตัวลูกกุ้งใช่ใช่ใช่บางทีผมก็เอาแม่ลงไปในบ่อด้วยเพราะว่าลอกคราบได้ดีครับกินสลายพวกนี้จะลอกคราบผ่านไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับผมตัวแม่เขาครับนี่ก็จะเป็นพวกตัวลูกครับถ้าอย่างนี้ตัวแม่เขาจะไม่กินไล่ตัวลูกกันใช่ไหมถ้าเป็นลักษณะพื้นที่ที่แคบก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันครับแต่ลักษณะพื้นที่กว้างๆเนี้ยแม่เขาจะจับไม่ทันหรอกไม่ค่อยมีปัญหาลูกเขาจะมีความคล่องตัวใช่คล่องตัวครับที่หลบอยู่ใช่มีที่หลบมีสลายมีอะไรเกาะเนี้ยแต่ถ้าเป็นลักษณะตู้ก็ไม่แนะนำให้เอาไว้ด้วยกันครับอ๋อครับถ้าลงเดินออกไปแล้วก็แยกออกเลยก็ดีโดยเฉพาะยิ่งถ้าเขาลอกคราบแล้วเนี้ยน่าจะขาดความสัญชาตญาณความเป็นแม่แล้วล่ะต้องระวังแล้วครับหิวอาหารใช่ต้องระวังนิดนึงครับต่อครับคุณหรือว่าถ้าจะขุนเราก็สามารถขุนในกล่องแบบนี้ก็ได้ครับก็แนะนำว่าถ้ากล่องลักษณะเป็นประเภทแบบนี้มันจะโตเร็วครับกล่องประมาณ50ลิตรครับครับผมกุ้งจะค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนถ้าพื้นที่ที่กว้างกุ้งจะโตได้เร็วครับผมแต่ถ้าคือใช้สีดำเอาใช่ไหมครับสีดำก็มีส่วนในการปรับตัวของกุ้งครับถ้าแบ็คกราวด์ที่ค่อนข้างทึบพวกนี้กุ้งจะปรับสีได้ออกมาได้ดีกว่าพวกที่เป็นสีขาวสีอ่อนๆพวกนี้อ๋อคืออันนี้เหมือนเร่งสีทางหนึ่งของเขาใช่ให้เขาปรับตัวตามแบ็คกราวด์ของเขาพวกนี้แหละครับครับผมก็จะทำให้สีเขาเข้มขึ้นครับแต่ว่าถ้าคนที่เลี้ยงกล่องเล็กๆเขาเลี้ยงได้ครับแต่จะโตช้ากว่ากันถ้าลองเอามาเปรียบเทียบดูแล้วจะเห็นผลชัดเจนเลยครับถ้ามีพื้นที่เขาหน่อยเนี่ยใช่ก็สามารถที่จะใช่อย่างลักษณะนี้ก็ถ้าจากไซส์หนึ่งนิ้วไปก็ประมาณเดือนกว่าๆไม่เกิน2เดือนก็ได้ไซส์3นิ้วละโอ้เร็วนะครับใช่ใช่แต่ถ้าเป็นลักษณะของกล่องเล็กๆก็อาจจะต้องใช้เวลามากกว่านี้ครับอันนี้คือเป็นอีกเทคนิคนึงครับใช่แต่ยิ่งอยู่ในบ่อแบบนี้จะยิ่งโตเร็วมากแต่ลักษณะการโตเร็วของโกสก็จะมีข้อเสียโดยที่เม็ดสีมาไม่ทันหรือบางคนที่เรียกว่าโกสสีหลุดนั่นแหละครับอาจจะกลายเป็นโกสตัวเหลืองทองคำแทบไม่มีสีนะครับแต่โดยรวมแล้วโกสสีหลุดมันก็จะต้องมีสีบ้างครับไม่ว่าจะมีปลายกีนิดๆคือปลายก้ามหรือว่าตรงหลังหน่อยๆหรือลักษณะตรงปลายหางออกสีบ้างให้มองไม่ได้เห็นไม่ใช่ว่าขาวจั๊วคล้ายๆสโนว์เลยประมาณนั้นนะครับตรงนี้ยังมีต่อไหมครับพี่ครับมีครับมีเชิญดูได้ครับใช่ตรงนี้เขาเลี้ยงแบบนี้ก็ได้ครับแบบนี้แต่ต้องระวังนิดนึงครับพวกสายออกพวกนี้กุ้งชอบปีนมือใหม่มักจะพลาดกันตรงนี้เรื่องสายออกคนมีอะไรที่ปิดให้มิดชิดคือตอนนี้เปิดไว้
ทำความสะอาดเดี๋ยวถ้าเลิกหลังจากนั้นก็ต้องปิดต้องปิดครับพรุ่งนี้ต้องปิดบางทีเขาปีนออกมาได้ใช่ปีนออกมาได้ซึ่งเป็นปัญหาของมือใหม่ส่วนใหญ่จะไม่เจอกันครับผมเคยได้ยินมาเนี่ยเดินมาเป็นแถวเลยเดินตามสายใช่ใช่ต้องระวังกันครับเพราะว่ากุ้งเขาชอบปีนกุ้งวันนี้เขาชอบปีนต้องปิดให้มิดชิดนึงแข็งแล้วพยุงตัวเขาขึ้นมาได้ใช่ใช่ครับกล้ามเขาอะนะยังแบบนี้ก็ได้ครับถึงถ้าลำพอมีพื้นที่หรือบางคนไม่สะดวกเลี้ยงในตู้ในอะไรก็ได้ทั้งหมดนี่ถ้าเปรียบเทียบกับนกนี่ถือว่าเขาใช้พื้นที่น้อยกว่านกนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าของนกผมนี่อยู่ในกรงในกรงแล้วก็กรงใหญ่มากเลี้ยงฟูนึงก็แต่ว่าใกล้เคียงแหละแต่ว่านกเขาจะมีฝุ่นมีเรื่องที่ต้องดูแลความสะอาดอีกแบบนึงยุ่งยากคนละแบบแต่ดูง่ายนะครับครับง่ายง่ายครับตอนนี้เราเลี้ยงกุ้งเนี่ยถือว่าการดูแลก็ไม่ได้ยากอะไรครับผมเพราะปัญหาอย่างเดียวคือหลักๆก็เรื่องสารเคมีต้องระวังนิดนึงค่อนข้างจะบอบบางกับสารเคมีใช่ครับอันนี้เรื่องที่ไหนมาเขาจะประโยชน์นี้ขึ้นต้นเลยครับถูกต้องถูกต้องเพราะว่าโรคอะไรที่ว่าเป็นโรคระบาดที่ทำให้ตายเยอะๆหรือว่าติดต่อกันเลี้ยงมาหลายปีก็ยังไม่เจอนะครับแล้วจะเป็นแค่ลักษณะบางตัวที่ป่วยแล้วตายไปอย่างเงี้ยเจอก็คือไม่ได้ลุกลามไม่ได้ลุกลามแต่ว่าถ้าเป็นสารเคมีที่เกี่ยวแน่นอนมากับคนเนี่ยหรือโดยเฉพาะใช่ยางยุงเรื่องร้องที่สุดเลยถ้าไปฉีดออกมานี่เผลอๆออกดูดก็ไปเป่าเนี่ยตายหมดเลยหมดเลยใช่ครับที่ใหม่ว่าพลาดกันหรือว่าเวลาเข้ามาฉีดยุงฆ่ายุงเนี้ยมีไหมครับอบต.มีไหมครับมีมีครับมีแต่เราป้องกันโดยถ้าเราอยู่เราก็ดึงออกก่อนครับดึงออกก่อนแล้วก็ปิดฝาภาชนะรอให้เรียบร้อยก็ไม่ให้ป้องกันได้ครับใช่ป้องกันได้ครับคือเทคนิคป้องกันนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับกรณีที่อยู่ใกล้พื้นที่ที่เขาต้องมาฉีดยุงฆ่ายุงใช่ใช่ครับก็คือปิดฝาแล้วก็ดึงเอาสายออกเทียนออกครับ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 มาก็มีบ้านตอนนี้ก็จะเลี้ยงกุ้งกันค่อนข้างเยอะต่อไปก็จะเป็นหมู่บ้านเลี้ยงกุ้งแล้วครับโอ้เหรอครับผมใช่ใช่เริ่มต้นจากพิเศษใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ครับแต่เลี้ยงมันก็เพลินดีครับเลี้ยงเลี้ยงเพลินมันก็คลายเครียดดีครับเลี้ยงเลี้ยงต้องสวยงามแล้วก็สิ่งที่เราได้ตามมาก็คือเรื่องของรายได้พวกนี้แต่ถ้าเรามองในแง่ของความเพลิดเพลินมันจะดีกว่ามองในแง่ของธุรกิจถ้าลองในความสุขเนอะที่เราได้ดูแลเขาได้เห็นการพัฒนาเติบโตในแต่ละชั้นของเขาได้สร้างสีใหม่ๆใช่ใช่ที่เพื่อนๆเห็นแล้วชอบด้วยกับเราเนี่ยใช่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 จริงๆแล้วกุ้งยังสามารถพัฒนาไปได้อีกเยอะครับแพทเทิร์นยังไปได้มากกว่านี้ครับถ้าเราช่วยกันพัฒนาทุกค่ายทุกคนช่วยกันพัฒนาคิดว่าไปได้ไกลกว่านี้ครับส่วนการตลาดผมก็ยังมองว่ายังไปได้เรื่อยตอนนี้ตั้งแต่ผมยังกุ้งมาผมถือว่าตอนนี้ถึงว่าสูงมากอยู่ในช่วงพีคเลยใช่เมื่อปีที่แล้วก็เริ่มสูงมาแล้วก็ต้นปีก็ถือว่าสูงมากทุกคนแฮปปี้กับอันนี้มากกับราคาเห็นพี่บอกว่าเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันที่อยู่ที่ประมาณตัวเลขที่อยู่ 20,000 ก็ถือว่าโอ้ใช่ใช่ใช่สูงแล้วณวันนี้ครับณวันนี้ไปเป็นแสนแล้วครับไปเป็นแสนแล้วครับแสนใช่ใช่แล้วเป็นพวกดังที่เขาเรียกว่าใช่ใช่ใช่ดังดังวัวดักอะไรที่สวยที่มีจุดมีแต้มครับครับผมก็คือตรงนี้เขาจะอิงกับพวกปลาคาร์ฟด้วยหรอครับพี่เห็นว่าบางที่เขาก็จะมีอิงของการดูปลาคาร์ฟมาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าตรงนี้ผมไม่ถนัดเรื่องปลาก็เลยไม่ทราบเลยจริงๆครับตรงนี้ก็คือว่าก็แล้วแต่ฟาร์มเขาจะคิดขึ้นมาใช่ใช่ใช่แล้วแต่จินตนาการให้สอดคล้องว่าเออเขาลักษณะเป็นจุดเด่นของฟาร์มเขาหรือว่าเป็นลักษณะสายของใครอะไรประมาณนี้ครับครับผมแล้วก็สายไหนสายใครที่รับความนิยมลักษณะของคนก็จะคอยตามอยู่แล้วครับเรื่องแบบนี้ครับผมครับคุณผู้ชมครับยังไม่หมดเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีวันนี้อีกครับขอถามครับอย่าเพิ่งปิดนะครับผมตามมาครับ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 ตรงนี้ก็เป็นของส่วนของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เตรียมไว้ครับมีทั้งพร้อมผสมแล้วก็ยังไม่พร้อมใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพราะว่ารวมๆกันโอเคใช่แล้วส่วนร้านนี้ก็ใช่รอบบ้านใช่พื้นที่คุ้มเลยคุ้มจริงๆครับผมใช่ใช่จริงๆแล้วกุ้งเลี้ยงกุ้งก็ถามว่าต้องใช้พื้นที่เยอะไหมเพราะเป็นกุ้งสวยงามก็ครับไม่ถือว่าต้องใช้พื้นที่เยอะแต่มันคุ้มกับการลงทุนของเราถ้าลักษณะการเลี้ยงของเราเลี้ยงถูกวิธีกุ้งสวยสุขภาพดีอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นรายได้ที่น่าสนใจแต่ว่าก็อยากให้คาดหวังมากนักโดยเฉพาะมือใหม่บางคนที่เงินไม่หนาก็แนะนำค่อยๆขยับเอาครับอย่าเพิ่งไปทุ่มมันเพราะว่าการเพาะมันจะเป็นขึ้นไปอีกระดับนึงมันไม่ได้ง่ายเหมือนกับพวกกล้ามแดงหรือเด็ดมันจะมีหลายองค์ประกอบครับที่เข้ามาซึ่งมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิน้ำหรือสภาพแวดล้อมภาชนะต่างๆครับค่อนข้างจะมีมันมีองค์ประกอบค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับคนที่เราป้าผมเดินไปแต่เลยอยากแนะนำมือใหม่ว่าใจเย็นครับอยากให้ดูเลี้ยงตัวเล็กไปก่อนทุนไม่สูงค่อยๆศึกษาค่อยๆศึกษาไปก่อนใช่พัฒนาการมันไปเรื่อยครับผมแต่ถ้าร้อนวิชาจริงก็ไปจับตัวที่ราคาต่ำๆก่อนเพราะ
เพราะว่าถ้าเราป้อนได้ก่อนใช่ได้ลูกได้ก่อนใช่เพื่อดูว่าบ้านเรามันอุณหภูมิสภาพแวดล้อมมันเหมาะกับการสืบพันธุ์ของเขาไหมถ้าพวกราคาถูกๆเราสามารถพ่อได้พวกตัวไม่เกิน4,000 5,000 เงี้ย 3,000 อย่างเงี้ยพ่อได้พวกสวยๆแล้วก็พ่อได้ครับครับผมนี่ก็เป็นอีกเทคนิคนึงครับสำหรับสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมแม่พันธุ์ที่เขากำลังวางไข่กันอยู่นะครับแอบนะครับเดี๋ยวโอ้ครับเชิญครับเชิญครับผมอันนี้คือห้องที่แม่พันธุ์วางไข่กันอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับหลังจากที่ทำการผสมแล้วจนตัวเมียพอละเริ่มปีนิตภูละผมก็จะนำแม่พันธุ์แต่ละตัวเข้ามาตามแต่ละกล่องแล้วก็จะมีการเขียนชื่อพ่อตัวไหนแม่ตัวไหนครับแล้วก็ใส่กล่องไว้วันไหนนะครับลักษณะจะเขียนไว้ตามทำเป็นประวัติไว้ก่อนเพราะว่าพ่อแม่พันธุ์มันเยอะเราต้องเขียนไว้เดี๋ยวกันเดี๋ยวลืมใช่ถูกต้องครับตรงนี้จะเห็นได้นะครับคุณผู้ชมครับว่ากุ้งบ้านพี่เสนี่อยู่สบายเลยนะพื้นที่ครับบ้านหลังโตเลยนะครับที่พื้นที่ที่ว่ายอยู่ในนี้นะครับกล่องใหญ่มากแล้วก็มีติดแอร์ให้ด้วยนะครับครับอากาศเย็นสบายนะครับอันนี้เหมาะกับอุณหภูมิที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของเขาเลยใช่ไหมครับใช่อุณหภูมิที่เหมาะกับการวางไข่ของเขาอ๋อหมอการวางไข่ครับกุ้งจะชอบอุณหภูมิที่ค่อนข้างจะเย็นนะครับแล้วก็ที่นิ่งโอกาสจะได้สูงกว่าเพราะว่าลักษณะการเพาะอุณหภูมิปกติเมื่อก่อนผมก็เพาะแต่โอกาสมันเปอร์เซ็นต์มันได้น้อยครับคือเขาอาจจะไม่ชอบสภาพแวดล้อมแบบนั้นเขาเลยต้องใช่เพราะว่าบ้านเราด้วยบางครั้งเดี๋ยวหนาวผมน้ำกุ้งผสมแล้วก็จะมาใส่ไปในนี้เราควรจะมีที่แอบให้เขานะครับไม่ว่าจะเป็นท่อ VC ส่วนตัวผมมักชอบใช้กระบอกไม้ไผ่เพราะว่าไม้ไผ่เวลาเราไม่อยู่เราไม่ต้องเป็นห่วงมันครับเวลาเขาหิวเขาจะแทะกระบอกไม้ไผ่ได้เลยอ๋อนี่ครับหนึ่งเทคนิคนะครับใช่ใช่ส่วนอาหารนี่ครับผมส่วนอาหารนี่ผมยังให้อยู่นะครับแต่กุ้งส่วนใหญ่มักจะไม่ชอบกินอาหารหลังจากไข่วางไข่เขาจะไม่ได้ทานใช่แต่เป็นแค่บางตัวนะครับครับหรือว่าใช้คำว่าส่วนใหญ่แต่บางตัวยังทานอยู่ครับยังกินอยู่ยังกินใช่ยังกินอาหารอยู่และกินเยอะด้วยบางตัวเราก็สังเกตในการหยอดไปให้เขาถ้าตัวไหนไม่กินแล้วก็ไม่ให้ถ้าตัวไหนกินแล้วก็ให้ไปเพิ่มไปเรื่อยๆส่วนการวางไข่ของเขากุ้งแต่ละตัวไม่เหมือนกันครับบางตัวใช่บางตัวอย่างฝ้าไม้เยื่อเงี้ยผสมเรียบร้อยแล้วบางตัวอาจจะประมาณ7วันถึง10วันไข่บางตัวก็10กว่าวันบางตัวก็เป็นเดือนเลยก็มีครับบางตัวเป็นเดือนเลยก็มีไข่ไข่เขาเต็มก่อนใช่ครับความพร้อมเขาอยู่ที่ตัวพร้อมของกุ้งแต่ละตัวครับถึงแม้จะอุณหภูมิเหมือนกันสภาพแวดล้อมเหมือนกันบางตัวฝ้ามาเท่ากันผสมพร้อมกันบางตัวก็ไข่เร็วบางตัวก็ไข่ช้าอยู่ที่กุ้งแต่ละตัวแต่ส่วนใหญ่ถ้าฝ้ามาเยอะแล้วก็ผสมแล้วก็จะอยู่ประมาณ7ถึง20วันอยู่แล้วเนี่ยครับจะไข่ครับไข่ออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นลูกที่ลงเดินใช้ระยะเวลาประมาณส่วนใหญ่ถ้าเป็นอุณหภูมิที่ปกติมันจะอยู่ประมาณวันประมาณ21ถึง24วันครับประมาณนี้จะลงเดือนละแต่ถ้าใช่แต่ถ้าอยู่ในห้องอุณหภูมิที่ค่อนข้างน้ำเย็น 24-25 เนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลาอยู่ประมาณ23ถึง31 32วันก็มีบางตัวครับก็คือจะนานกว่าใช่จะนานกว่าครับครับผมอันนี้ก็เป็นอีกความรู้หนึ่งนะครับสำหรับคนที่จะเริ่มศึกษาเรื่องกุ้งนะครับก็คืออุณหภูมิก็มีผลใช่ใช่ระยะเวลาในการวางไข่แล้วก็ช่วงลงเดือนใช่ใช่ครับผมตรงนี้เดี๋ยวยังมีนิดนึงครับก่อนที่จะจ่ายไปครับเดี๋ยวไปทางคำแนะนำดีๆจากพี่เสตรงนี้เดี๋ยวพักสักครู่ครับเป็นไงครับคุณผู้ชมครับสำหรับมือใหม่นะครับได้ความรู้เพียบเลยนะครับวันนี้ก็พี่เสพาชมรอบบ้านแล้วก็ในบ้านนะครับได้ข่าวว่านี่ก็ให้ห้องกุ้งเต็มๆหนึ่งห้องนะเปิดห้องแอร์นี่เปิดเท่าตลอด24ชั่วโมงครับหรือว่าเปิดแค่ช่วงเช้าถึงตอนเย็นครับแล้วตอนกลางคืนก็เปิดพัดลมให้ครับผมแต่ว่าถ้าเป็นบ้านใครที่เก็บความร้อนไม่ค่อยดีก็แนะนำให้เปิด24ชั่วโมงเลยก็ได้เพราะว่าค่าไฟถ้าเทียบแล้วกับมูลค่าถือว่าคุ้มครับคุ้มครับผมจุดสุดท้ายนี้ครับอยากให้พี่เสแนะนำน้องมือใหม่ที่สนหรือว่าคนที่สนใจที่อยากศึกษาเรื่องกุ้งนะครับครับจะมีวิธีการแนะนำยังไงบ้างครับผมครับครับก็อยากแนะนำให้น้องมือใหม่ทุกคนนะครับจริงๆแล้วอยากแนะนำให้เลี้ยงตัวเล็กๆก่อนเพื่อศึกษาดูพฤติกรรมคือเราได้ประโยชน์จากตรงนี้โดยที่ว่าเราได้ดูพฤติกรรมของกุ้งอัตราการเจริญเติบโตต่างๆแล้วที่สำคัญคือราคาไม่สูงคือได้เราได้เรียนรู้คือพฤติกรรมของกุ้งแต่ละตัวครับในราคาที่ต่ำใช
ช่คือประหยัดต้นทุนว่างั้นเถอะใช่เพื่อฝึกฝนฝีมือด้วยพัฒนาฝีมือตัวเองด้วยนะครับเรามั่นใจว่าเราสามารถทำได้ดีแล้วใช่เพราะจริงๆแล้วมันใช้เวลาไม่นานครับเวลาไม่นานในการเจริญตัวของกุ้งครับอันนี้ไม่ได้บอกแค่น้องมือใหม่อย่างเดียวนะครับตอนนี้พี่เสกกำลังจะแนะนำลุงตุ้ยด้วยนะครับสนใจไหมครับ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 ผมแล้วมีอะไรที่จะให้คำแนะนำเพิ่มไหมครับส่วนถ้าน้องสนใจก็แนะนำอย่างหนึ่งก็เวลาเราซื้อนะซื้อจากเจ้าเราที่เราไว้ใจได้เพราะว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างมีมิจฉาชีพเนาะค่อนข้างเข้ามาเยอะแฝงเข้ามาในตัวในกลุ่มของคนเลี้ยงกุ้งค่อนข้างเยอะนะครับก็ฝากทุกคนช่วยระวังแล้วก็ช่วยเตือนกันด้วยนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีปัญหาพวกเนี้ยค่อนข้างเยอะส่วนการเลี้ยงกุ้งนะครับก็อยากเลี้ยงแนะนำให้อยากให้เลี้ยงรักด้วยใจจริงนะครับอย่ามองในทางธุรกิจมากเกินไปเพราะมันจะไม่เครียดเพราะว่าประการที่เรามองมาคิดว่าจะมาหาเป็นลักษณะเม็ดเงินเกินไปเนี้ยเวลาเราทำไม่ได้มันจะรู้สึกเครียดใช่มันจะเครียดแต่เราอยากมองในความสวยความน่ารักของเขาเข้าไปด้วยแล้วมันจะได้เพลินด้วยมันคลายเครียดด้วยบางทีลงทุนสูงๆแล้วเกิดขึ้นใช่ใช่แน่นอนครับหลายท่านที่ลงทุนเข้ามามีเยอะเลยครับที่ลงทุนเข้ามาแล้วในซื้อในกุ้งราคาหลักหมื่นหลักแสนแล้วอาจไปพลาดตายลอกคาบตายหรือไม่ก็ปีนออกตายหรือโดนสัตว์เคมีตายเงี้ยมันครั้งก็รู้เท่าไม่ถึงการคือข้อมูลใช่ใช่ใช่คืออยากให้แนะนำเอาพวกตัวเล็กตัวเล็กลงไปก่อนมันก็อย่างน้อยถามว่าอาชีพมันก็น่าสงสารทั้งคู่แหละทั้งตัวเล็กตัวใหญ่แต่ว่าถ้ามองในแง่ของมูลค่ามันอย่างน้อยเราก็จะได้เงินจะได้ไม่เสียไปตรงนั้นคือมันก็ฝึกให้เราได้มาเฝ้าดูติดตามด้วยว่าพฤติกรรมตั้งแต่ตัวเล็กไปจนโตเนี่ยเขามีอะไรบ้างใช่ได้เรียนรู้ไปใช่ใช่เพราะเราจะต้องเจออุปสรรคอีกหลายด่านครับบางครั้งบอกแล้วอะไรแล้วแต่ก็ยังพลาดจะต้องเจอเหตุการณ์จริงครับแน่นอนแต่มันไม่ได้ยากครับอยากไม่ได้ยากเลยครับการเลี้ยงกุ้งไม่ได้ยากครับจริงๆอยากจะบอกน้องๆที่สนใจนะครับว่าถ้าจะไม่รู้อะไรเนี่ยให้มาถามพี่เสแต่เท่าที่รู้มาเนี่ยเฟซที่เสตอบไม่ทันแล้วครับครับเป็นค้างเป็นพันคำถามใช่ไหมใช่ใช่ต้องขอโทษตรงนี้ด้วยจริงๆไม่ได้ยิงอะไรนะครับแต่ตอบไม่ไหวจริงๆครับจริงๆอันนี้หรือคนที่โทรเข้ามาก็โทรเข้ามาเยอะแต่ด้วยคนที่โทรเข้ามาบางครั้งเราก็ต้องทำงานทำอะไรบ้างมันไม่สะดวกที่จะรับครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับจริงๆอันนี้ถ้าน้องใหม่หรือว่าผู้ที่สนใจอยากจะรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องกุ้งจากพี่เสนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามในกุ้งสยามของอดัมกับลุงตุ้ยแทนแล้วกันนะตอนนี้ขอขอบคุณพี่เสเป็นอย่างมากครับที่เปิดบ้านนะครับให้เรา2คนเข้ามาถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆให้กับน้องๆมือใหม่แล้วก็ผู้ที่สนใจใหม่ๆที่จะเข้ามาในวงการกุ้งนะครับขอบคุณมากครับพี่เสครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ากันไม่มีลักษณะการขาดแบบนี้ครับพวกนี้หมวดต้องยาวนะเวลาผมถ่ายไปขึ้นหมวดเขาต้องไปข้างหน้าใช่ไหมพี่มันถึงจะมันต้องอยู่ในตู้ด้วยเนาะอย่างเงี้ยทางนี้มันดูไหมใช่มันเป็นลักษณะของน้ำมันก็ไปตามน้ำตามภาชนะที่ใส่ตรงนี้แต่คือถ้าตาลีลาก็ต้องคือก้ามเท่ากันเลยแรกก้ามเท่าขาครบไม่มีแผลไม่มีความสกปรกตามตัวไม่มีตำหนิว่างั้นนะครับลักษณะครับแล้วอาจารย์เขาดูความสมบูรณ์แล้วก็ดูอะไรเขาดูตรงไหนบ้างครับพิเศษความสวยงามเขาอะไรแบบนี้มันต้องแยกออกไปทางด้านสรีระก่อนครับสรีระนี่ส่วนใหญ่คือหลักๆก็คือ1ตัวโต2ก็คือความสมบูรณ์ของร่างกายของกุ้งนะไม่ว่าจะเป็นหนวดที่ยาวแล้วก็ไม่ขาดส่วนขาครบแล้วก็กล้ามเท่าแล้วก็ไม่มีความสกปรกไม่มีปรสิตไม่มีแผลประมาณนี้ครับส่วนในเรื่องของสีสันก็จะมีหลายคนที่ชอบแบบสีลักษณะแต่ละคนไปไม่เหมือนกันครับอาจจะชอบบางคนลักษณะนี้บางคนอยากให้ได้เป็นสีออกอมน้ำเงินเยอะๆบางคนก็อยากได้สีแดงเข้มบางคนก็อยากได้ออกอมดำๆอย่างเงี้ยครับก็อยู่แล้วแต่อาหารเลยครับกุ้งสีนี้สามารถทำสีออกไปได้หลายเฉดอาจจะเป็นซีดหรือเข้มหรือออกดำๆก็ได้ครับอยู่ที่อาหารด้วยนะครับเอาออกขุ่นๆอะไรเงี้ยครับมันก็อยู่สีความสะอาดพวกนี้พวกนี้เนี่ยใช่ไหมครับถ้าป่วยมันก็จะคุณๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะขาวๆออกคุณๆครับกุ้งใช่กุ้งจะขาวๆคุณแล้วก็จะมาออกใสๆลักษณะประมาณนี้ครับกุ้งที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ใช่ตรงนี้ก็จะไม่มีพวกปรสิตอะไรอยู่ตามตัวซึ่งปรสิตถ้ามีมันก็จะมีลักษณะเป็นเม็ดจุดๆเล็กเลยครับซึ่งค้นหาดูในรายละเอียดในเว็บได้ค่อนข้างมีครับแต่ละขับเขามีให้ดูอยู่แล้วครับครับโอเคครับ